ตบอลโตโยต้าไทยลีกจบการแข่งขันในเล็กแรกไปเซนฟุตบอลก็ได้เปิดโหวตค้นหาสุดยอดนักเตะไทยลีกเพื่อสร้างทีมในฝันในแบบฉบับคุณโดยให้เพจตูดูบอลไทยได้คัดเลือก8กองหน้าที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในเล็กแรกออกมาและให้แฟนบอลได้โหวตกันผลออกมาเป็นเดนนิสมูเรโลและอดิศักดิ์ไกรสอนได้รับคะแนนโหวตไปเท่ากันที่ 30.5% ถือว่าเหมาะสมอย่างมากกับ2ตำแหน่งนี้เมื่อเดนนิสมูเรโลกองหน้าจากนครราชสีมามาด้า FC คือเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกในตอนนี้ที่11ประตูขณะที่อดิศักดิ์ไกรสอนคือกองหน้าชาวไทยที่ยิงประตูสูงสุดในตอนนี้ที่9ประตูเช่นกันถ้าไม่ใช่ทั้ง2คนนี้แล้วจะเป็นใครไปได้ข้ามมาที่ตำแหน่งกองกลางต้ามิสเตอร์ทีมได้เฟ้นหามิดฟิลด์ตัวกลาง8คนและยุทธชัยจิระขวัญฉายที่ได้คัดสรรปีกซ้ายปีกขวามาฝั่งละ5คนให้แฟนบอลได้ร่วมโหวตและผลก็ออกมาแล้วว่าปีกซ้ายที่แฟนบอลโหวตมากที่สุดนั่นก็คือจอร์นบาโจกัปตันทีมชาวมาดากัสการ์จากสุโขทัย FC ซึ่งติดประตูในเล็กแรกการันตีได้เลยว่าผลโหวตสมเหตุสมผลแน่นอนเพราะเขาคือทุกอย่างของสุโขทัย FC อย่างแท้จริงนอกจากจะยิงแล้วเขายังจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูได้อีก5ครั้งด้วยกันขณะที่ตำแหน่งปีกขวาที่แฟนบอลโหวตมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรปีกขวาทีมชาติไทยจากสมุทรปราการนั่นเองจะว่าไปแล้วเจ้าเท่ถือว่าฟอร์มแรงจริงๆโดยเฉพาะในช่วงหลังที่ทั้งยิงทั้งจ่ายในนัดล่าสุดที่พาทีมถล่มการท่าเรือ FC ซึ่งนั่นทำให้เขาขยับมาเป็นจอมแอสซิสต์สูงสุดของโตโยต้าไทยลีกร่วมกับจักรพันธ์แก้วพรหมที่8ครั้งอีกด้วยส่วนตำแหน่งที่2กองกลางที่แฟนบอลร่วมโหวตมากที่สุดก็คือสารัตน์อยู่เย็นและจักรพันธ์แก้วผมนั่นเองถือว่าเป็นผลโหวตที่ชัดเจนและเหมาะสมกับตำแหน่งกองกลางยอดเยี่ยมในเล็กแรกจริงๆเพราะสารัตน์คือกองกลางที่เข้ามาเปลี่ยนจังหวะบอลของ BG ปทุมยูไนเต็ดให้นิ่งและหลากหลายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเขายังเป็น1ใน2กองกลางที่สร้างสถิติการแย่งบอลจากแดนคู่แข่งมาเยอะที่สุดที่26ครั้งร่วมกับรัตนากรใหม่คามิอีกด้วยขณะที่จักรพันธ์แก้วผมนอกจากตำแหน่งจอมแอสซิสต์ของไทยลีก1เขายังเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสในการทำประตูมากที่สุดในไทยลีก29ครั้งอีกด้วยนี่เป็นการการันตีความสุดยอดของกองกลางตัวเก๋ารายนี้ว่าอายุทำอะไรเขาไม่ได้และเป็นนักเตะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขาดไม่ได้จริงๆเหลือผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังผู้รักษาประตูและโค้ชที่ขาดไม่ได้เลยรักใครชอบใครติดตามการประกาศรางวัลและการโหวตสุดยอดนักเตะไทยลีกเพื่อสร้างทีมในฝันในแบบฉบับคุณกันได้ที่นี่ที่เดียวเซนฟุตบอลสวัสดีครับ We are fans.